เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีงบประมาณ2562ค่ะหันมาแล้วดีละดีละสวยสวยนะคะจำนวนบัณฑิตน้อยทั้งสิ้นนะคะ400คนนะคะเทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อยประจำปีงบประมาณ2562ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีและมีว่าที่พันตรีธีรยุทธวุฒิอัธสารรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจำนวน4โรงเรียนและ2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยโดยมีนักเรียนที่เข้ารับมอบวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุนอิสลามปัจจุบันเทศบาลนครแม่สอดได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนความรับผิดชอบสู่ท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาและเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทางเทศบาลนครแม่สอดจึงได้มีการจัดมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กให้ได้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไปคงมีเรื่องมาบอกว่าวันนี้ประชุมแทนได้ให้โอกาสให้สภานะครับในการดูแลสถานของโรงเรียนในสถานเทศบาลหมายถึงสุดเด็กด้วยหมายถึงโรงเรียนในสถานเทศบาลรวมทั้งเรื่องกีฬาด้วยแต่จากการที่ได้มีการพูดคุยหลายครั้งในส่วนของฝ่ายประจำโดยมีประธานเทศบาลเข้าไปถึงด้วยก็คิดว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็ในช่วงวันเทศบาลจะมีการจัดทัวร์อันนี้ก็คุณฝากพร้อมลงนะครับทำข้อมูลมาเพื่อที่จะให้รู้ข้อมูลว่าเด็กนักเรียนที่เรียนดีมีกี่คนที่เรียนดีแล้วก็ไม่ยากจนมีกี่คนรวมทั้งเด็กได้ด้วยวันนี้จะเข้าสู่กระบวนการผ่านการพิจารณานะครับจากคณะกรรมการตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งผมอยากจะให้ผมไปบอกหรือไปให้ผู้ปกครองทุกคนได้รู้ว่าเทศบาลมีด้วยไปอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีในสังกัดเทศบาลเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเขาไม่ใช่คนไทยอันนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างก็ควรอาศัยเงินมูลนิธิสงกรานต์มาช่วย
คือแล้วว่าจะช่วยกันดูแลโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาซึ่งวันนี้มันมีนโยบายของรัฐบาลแล้วก็นักศึกษาการกระทรวงมหาดไทยแล้วส่วนคณะครูทั้งหมดในสังกัดของการศึกษาก็ทำดีแล้วนะครับก็ฝากครูและศึกษาด้วยไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลหนึ่งเต็มประถมแล้วก็มัธยมรวมทั้งโรงเรียนกีฬาด้วยฝากด้วยกันก็คงต้องอาศัยสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะครับก็ในการอนุมัติเงินทำแผนงานโครงการหรือทำแผนงานว่าเด็กแต่ละโรงเรียนอย่างเช่นในบ้านมีกี่คนวันแก้วรวมทั้งโรงเรียนมีสังกัดเทศบาลมีทั้งหมดกี่ร้อยหรือเป็นพันคนเพื่อจะเอาแผนการโครงการเข้าเครื่องหมายสำหรับเทศบาลแม่สอดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดยาลายิ่งที่จะช่วยเหลือหลานเรานะครับขอให้ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ครับตั้งใจเรียนแล้วเราจะเป็นคนที่ดีคนเก่งแล้วก็จะเป็นคนดีในสังคมต่อไปผมเป็นหน้าหัวหน้าคณะผู้บริหารก็ให้กำลังใจและให้ความสนในทุกด้านนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของด้านวิชาการด้วยการกีฬาก็ตามซึ่งแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจที่ผมได้เทศบาลอยู่แล้วสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรฝากไปยังผู้บริหารองค์กรการศึกษาด้วยฝากดูแลหลานเราให้อยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วพัฒนาการศึกษาของเราอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศแล้วก็อาจจะเป็นแชมป์ระดับภาคหรือในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับไม่ทำคอเอียงค่ะคอตรงๆค่ะโอเคเด็กๆครับเอามือลงลูกเอามือลงเอามือลงลูกใครลง2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วเอาลงให้หมดเลยค่ะมือไว้ข้างตัวลูกไว้ข้างตัวยืนเฉยๆลูกจับอันนี้ไว้ดีๆลูก3ยิ้มได้ลูกยิ้มได้1 2 3อีกครั้งนึง1 2 3ครับเสร็จแล้วทางลูก1 2 3 3ยิ้มได้ลูกยิ้มได้